สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัด Metal Gaming นะครับวันนี้นะครับนัดจะมาแนะนำนะครับวิธีการที่เพื่อนๆ นะครับจะได้เซตไอเทมนะครับ5ชิ้นก็คือเป็นการปลดล็อกนะครับเซต Netflix ที่2นะครับในวันนี้นะก่อนที่มันจะรีเซตอีก2วันนะครับอ่ะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆเพิ่งเล่นอาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะแคชอัพหรือว่าสามารถที่จะได้5ชิ้นเหมือนกับคนอื่นเลยนั่นเองนะครับแต่อาจจะมีไอเทมที่เพื่อนๆมีเลเวลน้อยกว่าคนอื่นนั่นเองครับการที่เราจะได้เซตไอเทมมา5ชิ้นนะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องเหมือนกับเสียสละไอเทมเลเวลนะจาก96หรือแค่95นะครับจะมีอยู่2ชิ้นนั่นเองที่เพื่อนๆนะครับจะได้เลเวล90นะครับและมีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกับดาวหรือเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์นั่นเองอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องไปเหมือนกับถัวเฉลี่ยเหมือนกับดูว่าเฮ้ยมันคุ้มกันหรือเปล่าถ้ามันเป็นดาวฟ้ายังไงก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้ามันเป็นดาวเขียวเราสามารถที่จะใช้เซตไอเทมอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะครับอันนี้เพื่อนๆจำเป็นต้องไปลองนะครับแล้วแต่คลาสของเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์5ชิ้นเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับในมุมมองของนั้นถือว่าดีมากๆเพราะว่ามันทำให้เหมือนกับสกิล6ของเราอ่ะเพิ่มความสามารถเพิ่มบัฟแอทแทคและยังไม่พอเพิ่มความสามารถพิเศษในแต่ละคลาสด้วยนั่นเองนะอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเทคนิคในการที่เราจะได้ไอเทมทำยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นเราต้องอธิบายเกี่ยวกับระบบเกรดของเกมนี้ก่อนครับระบบเกรดของเกมเนี้ยเราจะได้ไอเทมสูงสุดต่ออาทิตย์เนี้ยแค่10ชิ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้เราลงไป4ชิ้นแล้วสำหรับนัดนะครับก็คือเป็นเหมือนกับไอพวกอีลีทอย่างเงี้ยทั้งหมดนั่นเองนะอ่ะเรามาดูกันเลยครับอันแรกนะอันแรกก็คือที่เราจะได้นะครับก็คือจะเป็นมือ2ข้างถ้าใครเล่นมาตั้งแต่อาทิตย์แรกครับจะมีมือกับข้อมือนะครับเลเวล100นั่นเองนะอ่ะเราได้มา2ชิ้นแล้วนะครับอ่ะโอเคไหมได้มา2ชิ้นแล้วนะแต่ถ้าใครจะเหมือนกับเพิ่งมาเล่นก็สามารถที่จะเอา1ชิ้น90 1ชิ้น100ได้นั่นเองนะครับอ่ะ2ชิ้นแล้วต่อนะครับอย่าไปเอาพวกแบชนะแบชมันจะไม่ได้อะไรนะครับแบชมันจะเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับเราดูได้ตรงนี้นะแบชมันจะเป็นเซตของมันมันจะเซตคู่กับสร้อยคอนั่นเองนะอ่ะต่อมาเรามาดูต้นไม้ต้นไม้เราก็จะได้2ชิ้นนั่นเองนะครับเซต100กับเซต90นั่นเองนะครับเซต100กับเซต90นะอ่ะได้มา4ชิ้นแล้วถูกต้องไหมครับวันนี้นะครับจะปลดอีก2ชิ้นนะครับปลดอีก2ชิ้นก็คือระดับท้าทายธรรมดาของด็อกเตอร์นะครับแล้วก็ระดับท้าทายระดับสูงของด็อกเตอร์นั่นเองครับเป็ดเสร็จนะครับเราจะได้6ชิ้นนั่นเองแต่ถามนัดว่า6ชิ้นคุ้มไหมนัดมองว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าถ้า6ชิ้นเนี่ยมันจะมีอยู่3ชิ้นมันจะมี3ชิ้นของเราเนี่ยที่เป็น90ซึ่ง3ชิ้นของเราที่เป็น90เนี่ยเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้บัฟดาวหรือเปล่าถูกต้องไหมเพราะว่าเลเวลเดี๋ยวนะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเลเวลอุปกรณ์90เราจะไม่มีโอกาสได้บัฟนั่นเองยกเว้นอุปกรณ์เลเวล100นั่นเองครับเราจะมีโอกาสนะครับหรือว่าการันตีเลยถ้าเราซื้อจากตรงนี้นะในการที่เราจะได้บัฟดาวนั่นเองนะอ่ะเห็นภาพไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียนั่นเองนะนัดแนะนำให้ใช้5ชิ้น92ชิ้นนั่นเองนะครับเพราะอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะจะทำให้ดูว่าเราจะไม่สามารถที่จะถ่ายโอนได้สมมติของนั้นเนี่ยนั้นไม่ทราบสามารถที่ถ่ายโอนไอจากเลเวลเนี่ยกางเกงเลเวล100ไปเลเวล90ได้นะครับแต่นักสามารถที่จะถ่ายโอนเดี๋ยวนะเอานี่มาให้ดูแต่นักสามารถที่จะถ่ายโอนนะครับถ่ายโอนเลเวล100ไปเลเวล100ได้นั่นเองนะนี่เห็นไหม100 100ถ่ายโอนได้แล้วก็แค่เลือกออฟอันนี้ไปมันก็จะเอาแค่สเตตดาวเนี่ยเอาเข้าไปใส่ในไอเทมเซตของเรานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นวิธีการย้ายเหมือนกับดาวไปที่เซตไอเทมง่ายๆครับ90เพื่อนๆจำเป็นจะต้องพึ่งดวงเอาอย่างเช่นคนนั้นเนี่ยไม่มีดาวเลยนะครับแต่นั้นเอามาลองใช้เพื่อทดสอบนั่นเองนะส่วนหมวกเนี่ยเราสามารถที่จะโอนได้เพราะมันเลเวล100นั่นเองนะครับโอเคไหมอันนี้ประมาณนี้ส่วนคำถามที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะถามเพิ่มเติมว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เซตไอเทมที่8ครับไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆจะได้เซตไอเทมเร็วกว่าคนอื่นหรือดีกว่าคนอื่นแค่ในช่วงวัน2วันนี้นะครับแต่ถ้ามันครบวันที่2ไปก็คือตีเป็นวันพฤหัสนะหลังวันพฤหัสตอนเช้านะครับหรืออาจจะเป็นศุกร์เช้านะไม่มั่นใจถ้าไม่พฤหัสเช้าก็ศุกร์เช้าอ่ะเดี๋ยวนะขอเช็คเวลาก่อนนะ จะเป็น1วัน21ชั่วโมงน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับน่าจะเป็นวันศุกร์ถ้าไม่สุกเช้าก็เพื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันปลดตอนไหนนะครับเพราะว่าเวลามันเขียน2วันนั้นไม่แน่ใจว่า2วัน20ชั่วโมงแล้ว2วันเป๊ะๆนะครับถ้าไม่เช้าพฤหัสก็เช้าวันศุกร์นี่แหละเราทุกคนนะครับจะได้นะครับเราจะทุกคนจะได้เซตไอเทมนะครับครบพร้อมกันหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้มันเราจะได้เซตไอเทมครบกันหมดก็คือ8ชิ้นนะครับจาก2ตัวนี้2ตัวนี้เนี่ยเราจะได้เลเวล101อันถูกต้องไหม
แต่ไอเทมอื่นๆอ่ะมันจะรีเซ็ตฉะนั้นเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะครับว่าเราจะได้อะไรอ่ะเราได้ข้อมือ1นะครับมือ1นะครับ2ชิ้นแล้วนะครับอ่ะเราได้กางเกงอีก1เสื้ออีก1รวมเป็น4ถูกต้องมั้ยครับอ่ะครบแล้วนะตัวต่อไปนะครับอ่ะด็อกเตอร์เราจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ด็อกเตอร์อาทิตย์นี้เราไปแล้วนะครับก็เป็น5รีเซ็ตก็จะได้เป็น6ถูกต้องมั้ยครับอ่ะแล้วเราก็จะได้7จากอันนี้นั่นเองนะอ่ะอันนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็คือพูดง่ายๆเราจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็น90เราจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็น90แต่นอกนั้นเราจะเป็น100แต่เราจะสามารถทำให้เสร็จให้ได้8ชิ้นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ถ้านับเลขผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้นั้นอัดเช้าพอดีนะครับมาอัดตอนเช้าก็น่าจะประมาณนี้คือแน่นอนอีก2วันเราได้8ชิ้นแน่นอนแต่นัดไม่มั่นใจว่า8ชิ้นมันจะเลเวล100เต็มหรือเปล่าแล้วมันแต่มากสุดเราจะมี90อยู่1ชิ้นนะครับอ่ะอันนี้ตัวเลขประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถ้าใครอยากจะรู้อยากจะอะไรก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับถ้านัดผิดพลาดอะไรไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับยังไงนัดก็จะทำคอนเทนต์ของ Talisland มาให้เพื่อนๆเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงมีข้อติชมสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม